ผู้ชนะสิบทิศแจ่มแสงแวววาวเด่นอัคราวสว่างสวายบทที่65สองสาวชาวทุ่งแต่นางปอละเตียงเมื่อสะบัดลุกไปนั้นไม่ได้ไปรับหากแฝงบานประตูอยู่โดยกริยางอนคอยจับเจ้าหนุ่มจะเจรจาต่อไปฉะนั้นคำใดที่จะเด็ดกล่าวแกนางผู้น้องตลอดจนกระทั่งที่คนทั้งสองนัดแนะนางผู้พี่จับเอาพอได้ยินบ้างและนางปอละเตียงเคยอยู่เฉพาะบรรดาหญิงในวังมาดว่าจะปะชายพวกมหาดเล็กบ้างคนเหล่านั้นก็เกรงอาญาวังรู้ว่าปอละเตียงเป็นนางข้าหลวงตัวโปรดของพระอัครมเหสีจะมองก็มิกล้าสบสายตานางปอละเตียงพบแต่ความสะทกสะเทินของเหล่าชายจนเคยตัวครั้นมาปะเจ้าหนุ่มผู้อาศัยเรือนบิดาตนพูดจาไม่ได้กลัวเกรงเหมือนชายทั้งหลายทั้งลิ้นลมคมคายจะก้าวร้าวบ้างก็โดยโวหารสุภาพน่าฟังนางก็ข้องใจในชายผู้นี้ยิ่งกว่าที่จะข้องใจในชายอื่นมาแต่ก่อนซ้ำมากระทบเสียงที่เจ้าหนุ่มว่ากล่าวเป็นกลสวาทแก่น้องสาวตัวน้ำคำนุ่มนวลไพเราะแม่ปอละเตียงก็เกิดวอกแวกขึ้นโดยใจสาวและนิสัยของนางข้าหลวงอันไม่กลัวที่มีเป็นทุนอยู่นางก็คิดกำหนดการไว้แต่ในใจตกค่ำครั้นเห็นเชงสอบูผุดลุกผุดนั่งกังวลอยู่นางปอละเตียงรู้เลศแล้วจึงแกล้งถามว่าวันนี้น้องเรามีเรื่องใดร้อนใจจึงดูอาการผุดลุกผุดนั่งไม่สะเบยแม่เชงสอบูปฏิเสธเสียว่าข้าพเจ้าหามีเรื่องอื่นจะกังวลถึงไม่ดอกหากแต่นึกถึงบิดาจะออกป่าวันพรุ่งท่านชราแล้วไม่หยุดกรรมงานข้าพเจ้าวิตกถึงข้อนี้อยู่บ้างแต่ไม่ใช่มากมายจนถึงกังวลนางปอละเตียงก็หัวเราะแล้วว่าน้องเราวิตกถึงบิดานั้นก็คงเป็นความจริงอยู่แต่หากเป็นความจริงเพียงส่วนน้อยบิดาจะเป็นที่คิดถึงแห่งน้องเราก็แต่เพียงธรรมดาโลหิตสัมพันธ์ไม่ใช่มโนสัมพันธ์หรือใจต่อใจวิตกถึงกันอย่างที่เชงสอบูแม่วิตกถึงชาวแปรคนน้องเสียกระมังนางผู้น้องฟังฉะนั้นก็ตกใจแกล้งเบี่ยงบ่ายไปว่าชาวแปรผู้น้องคือเจ้าเมงจะนั้นเป็นคนอาศัยเรือนกลใดข้าพเจ้าจะวิตกถึงเขาเกินกว่าบิดาผู้ร่วมกันมาแต่ตาเริ่มลืมนางปอละเตียงก็ว่าน้องเราอย่าปากแข็งอยู่เลยคืนนี้ก็ไม่ใช่คืนในวันข้างขึ้นจากมีเดือนกระจ่างฟ้าฉะนั้นจะห้ามน้องเราว่าพ้นยามต้นผู้คนสงบแล้วน้องเราอย่าลงไปนั่งเล่นในสวนเลยหรือว่าเชงสอบูเป็นคนนิยมเดือนก็จงชมแสงอยู่บนเพียงชานเรือนเถิดตัวเจ้าสิยังเด็กนักจงอย่าริทำกลกับคนแก่กว่าถ้อยคำที่เชงสอบูลอบนัดหมายกับเมงจะนั้นทราบอยู่แล้วในอกเรานางผู้น้องแจ้งว่ากลแตกหน้าก็เผือดสีลงนางผู้พี่สำทับซ้ำว่าความเรื่องนี้แม้นเราบอกมารดาก็เอ็นดูว่าเชงสอบูเจ้าจะถูกลงทันอายุเพิ่งแรกรุ่นเจริญวัยก็ริคบชายและนางปอละเตียงก็ขับน้องสาวให้เข้าเรือนแล้วว่าคืนนี้แม้นออกนอกห้องเราจะเอาเรื่องนี้บอกบิดาทันทีนางเชงสอบูกลัวความจะรู้ถึงหูผู้ใหญ่ก็จำใจเข้าอยู่แต่ในเรือนไม่อาจโผล่มานอกห้องยิ่งเวลาล่วงมาถึงกำหนดนัดยิ่งรันทดใจก็ร้องไห้กลิ้งเกลือกอยู่บนที่นอนฝ่ายนางผู้พี่นั้นครั้นอุบายขู่เอาน้องไม่อาจโง่หัวแล้วรออยู่จนได้เวลาที่เจ้าหนุ่มนัดไว้กับน้องตน
นางปอละเตียงก็เปลื้องเครื่องแต่งกายสีจ้าที่ตัวแต่งประจำตามทำนองชาววังเสียเปลี่ยนเอาเครื่องของนางเชงสอบูมาแทนพอใจเสียว่าเมงจะจำตนมิได้เพราะลักษณะสูงต่ำและน้ำเสียงเจรจามิได้ต่างกันตวัดผ้าสบายที่ครองสองไหล่ขึ้นกลมหน้าเผยไว้ส่วนน้อยเฉพาะตาแปลงร่างดูไม่เพี้ยนนางผู้น้องแล้วก็ลงไปนั่งรออยู่ณที่นัดมิทันนานเจ้าหนุ่มก็เลาะมาจากริมครูครั้นเห็นนางหนึ่งรออยู่ที่นั้นก็คิดว่าเชงสอบูแล้วมิใช่ใครพอเดินเข้าไปใกล้นางนั้นขยับหนีเข้าโคนไม้เงามืดก็จะบังเห็นหน้าหาถนัดไม่แต่จะเด็ดมิได้สงสัยประการใดเข้าใจเสียว่านางคลุมผมกลอมหน้าจะได้สะดวกแก่การหลีกเร้นมาเจ้าหนุ่มขยับเข้าเรียกนางระยะห่างเพียงเอื้อมมือก็ต้องตัวได้แล้วแซงถามว่าดึกล่วงเวลานี้แล้วเชงสอบูไม่ลงมาใหญ่ในที่สงัดนางปอละเตียงรับสมอ้างและทำสะบิ้งสะบัดแล้วว่าเห็นรำพันเป็นที่น่าเวทนานักว่าใครใจจะสนทนาด้วยข้าพเจ้ารอบลงมาก็เพราะเชื่อคำคนแต่เมื่อท่านช่วยท้วงเป็นทีว่าไม่สมควรจะลงจากเรือนมาอย่างนี้เชงสอบูก็ขอขอบคุณท่านและจะกลับขึ้นเรือนตามคำเตือนว่าแล้วทำทีจะหันกลับไปเจ้าหนุ่มก็ฉวยรั้งเอาแขนไว้แล้วว่าเชงสอบูลงมาเพราะเวทนาข้าพเจ้าประการเดียวหรือน้ำใจท่านนั้นไม่ยินดีใครจะลงมาพบข้าพเจ้าดอกหรือนางปอละเตียงจึงว่าท่านถามหน้าอดสูจนไม่อาจต่อถ้อยคำด้วยได้ตัวท่านก็เป็นคนหลักแหลมฉะไหนลืมเสียซึ่งคำโบราณว่าจะพิจารณาผู้อื่นให้พึงพิจารณาด้วยเอาตัวเข้าเทียบชรอยเมงจะท่านไม่ปรารถนาจะพบข้าพเจ้าหรือไรจึงไม่รู้ถึงว่าน้ำใจข้าพเจ้าบัดนี้เป็นประการใดจะเด็ดเห็นเชิงจะรุกเข้าได้กระชั้นตัวก็ว่าแม้นเอาน้ำใจตัวเทียบดวงใจท่านบัดนี้ตะกองกอดเชงสอบูแม่เข้าไว้กับอกนั่นแล้วจึงจะเหมือนใจความรู้สึกภายในของข้าพเจ้าเป็นดังนี้วานบุตรีไปฟยูท่านบอกสักนิดว่าส่วนท่านนั้นเป็นประการใดนางปอละเตียงต้องคำหวานก็สั่นสะท้านเหมือนต้องละอองฝนโดยที่ตัวไม่เคยชายใจหนึ่งนั้นอยากวิ่งหนีไปเสียให้พ้นหน้าแต่ยกเท้าก้าวไปมิได้ดังว่าถูกตะปูตรึงจะเด็ดเอื้อมไปเหนียวมือนางมากุมไว้แล้วลูบไล้แต่โดยเบาและเจ้าหนุ่มเป็นคนช่างสังเกตต้องมือนางปอละเตียงแล้วก็สะดุ้งใจเพราะเนื้อนิ่มไม่สมกับเป็นลูกสาวชาวแดนมักช่วยบิดาดึงหนังอยู่เนืองๆความแคลงเตือนให้พิเคราะห์ข้อมือก็ยิ่งหลากใจซ้ำด้วยว่าลูกสาวคนเล็กของไปฟยูนั้นอายุเพิ่งรุ่นไม่ทันที่จะถอดกำไลรัดข้อมือแต่ฉะไหนลูกข้อมือไม่ได้ปะกำไลครั้นมองดูปลายใบหูข้างที่ลอดออกมานอกผ้าคลุมเห็นตุ้มทองห้อยจำลักษณะตุ้มนั้นได้ว่าเห็นติดหูแม่ปอละเตียงเจ้าหนุ่มก็ยิ่งสังเกตนางละเอียดขึ้นอีกแต่จะเอาสำคัญจากที่หน้าหาถนัดไม่เหตุว่าเปิดเห็นเพียงส่วนน้อยซ้ำเงาไม้ครึ้มงำเงื่อนอยู่หากพิเคราะห์วางอกเห็นสวงสล่างเจริญโดยชนสาเติบกว่านางเชงสอบูเจ้าหนุ่มก็รู้เป็นอันแน่ว่าปอละเตียงแม่นแล้วไม่ใช่ใครอื่นจำได้เช่นนั้นความหวาดเช่นคนคิดทำการลับแต่พอรู้ว่าการนั้นมิลับกลับล่วงถึงหูอื่นดังนั้นก็เกิดกลัวแต่นิสัยเป็นคนไม่เคยพรั่นต่อการผจญเหตุซึ่งหน้าความหวาดผ่านมาวูบหนึ่งแล้วเจ้าหนุ่มแม่ทัพตองอูก็สะกดใจลงตรึกเอาในใจว่าพี่แม่เชงสอบูผู้นี้คงไม่มาร้ายและความนิยมในตัวเราคงมีอยู่แก่ใจพี่นางเชงสอบูเป็นแน่แต่คนรูปนี้แม้นถ้าไม่สบช่องก็จะปั้นปึ่งตะเลิดไปเห็นทีจะกล่าวว่าทำอุบายเพื่อจับพิรุษน้องถ้าเข้าช่องถูกน้ำใจนางมีความอ่อนโยนเป็นทุนการก็คงจะเรียบร้อยลงโดยง่ายตึกเอาความนั้นแล้วเจเด็ดก็แกล้งพูดเหมือนหนึ่งว่าตัวเองไม่รู้เท่าทันยกเอาฝ่ามือนางปอละเตียงขึ้นจูบลงตรงกลางมือแล้วสั่งเป็นทำนองฝากว่า
เมื่อเชงสอบูท่านคืนขึ้นนอนวานสูดกลิ่นแก้มปอละเตียงพี่ท่านด้วยลักษณะการสูดอย่างที่ข้าพเจ้าสำแดงอยู่บัดนี้ให้สักคราวหนึ่งเถิดข้าพเจ้าใครจะได้แจ้งว่ากลิ่นกระแจกล้ำกลิ่นแก้มนางปอละเตียงนั้นหอมหวานชนิดใดวันพรุ่งข้าพเจ้าจะซักเอาความข้อนี้นางปอละเตียงฟังความนั้นไม่รู้หนเหนือหนใต้ก็ว่าเมงจะมาไม้ใดก็พิศวงเป็นที่สุดดึงมือตัวมาเสียจากฝ่ามือชายแล้วว่าเราคุยกันด้วยเรื่องของเราคนใดท่านเอาชื่อนางผู้พี่ข้าพเจ้ามาเอ่ยซ้ำสั่งให้ไปสูตรพิสูจน์กลิ่นแก้มพี่ปอละเตียงอีกด้วยข้าพเจ้าไม่รู้จะเข้าใจคำของท่านถูกจะเด็ดทำเป็นทีตกใจแล้วว่าเชงสอบูท่านไม่คิดกรุณาข้าพเจ้าแล้วหรือจึงพูดกลับถ้อยเกลื่อนคำที่กล่าวไว้แต่เดิมทีไหนเล่าเชงสอบูไม่เคยออกปากว่าจะช่วยนำความสำคัญจากข้าพเจ้าไปบอกแก่ปอละเตียงพี่นางอนิจจาแต่วันท่านรับปากมาถึงวันนี้ยังไม่ทันครบ3วันท่านก็มาแกล้งทำเลือนเสียนางปอละเตียงเป็นคนเจ้าปัญญาก็คิดสวมรอยทำอุบายจะซักถามว่าเมงจะสั่งน้องตัวไปบอกประการใดก็แกล้งหัวเราะเสียแล้วว่าอันคำที่รับปากนั้นข้าพเจ้าลืมเสียอภัยเถิดแม้นยังไม่เปิดให้แก้ตัวเมงจะท่านจงได้บอกซ้ำครั้งนี้ข้าพเจ้าจะจดจำไม่ให้ลืมอีกหวังจะให้ตายใจเจ้าหนุ่มก็แกล้งกำชับว่าครั้งนี้ขอท่านอย่าได้ลืมเสียเป็นอันขาดข้าพเจ้าสั่งไปนั้น2ข้อคือ 1. ให้ท่านวอนขอโทษแทนซึ่งเรื่องที่ข้าพเจ้าล่วงเกินศีลเจคนของนาง 2. นั้นให้บอกถึงความภักดีที่ข้าพเจ้ามีต่อนางปอละเตียงว่าแม้นนางเอื้อใจตอบแม้นสักเท่าปีกริ้นข้าพเจ้าก็จะยึดเอาดินหงสาวดีเป็นที่กลบศพความมิใช่มากเพียง2ข้อเท่านี้เชงสอบูท่านอย่าได้ลืมเสียเลยเสียแรงท่านลงทุนยอมออกมาพบข้าพเจ้าแล้วโปรดอย่าทอดทุระกลางคันสถานหนึ่งเชงสอบูก็กล่าวว่าท่านรักและนับถือข้าพเจ้าเหมือนพี่แล้วข้าพเจ้าก็รักท่านไม่ผิดกว่าน้องหญิงตระกูลเดียวกันรับปากแล้วเอ็นดูช่วยให้ตลอดว่าแล้วเจเด็กก็รั้งตัวนางเข้ามากอดไว้นางปอละเตียงดิ้นรนก็ไม่ฟังกลับกอดแน่นเข้าอีกนางปอละเตียงจึงว่าท่านทำดังนี้ผิดประเพณีพี่เมงจะท่านจงได้วางมือเสียเจ้าหนุ่มก็แซงว่าในสายตาผู้อื่นเชงสอบูน้องเราคนอาจมองเห็นเป็นสาวสวยแต่ในตาข้าพเจ้าเมงจะนี้มองแม่เหมือนมองเด็กน้อยฉะนั้นไม่อย่านึกเป็นว่าเมงจะกอดประสาชู้เมียข้าพเจ้ารักท่านเพราะถือความบริสุทธิ์ในใจเป็นใหญ่คิดเสียว่าเชงสอบูเป็นน้องก็รักเอาอย่างรักเด็กน้อยท่านอย่าหยิบยกเอาประเพณีมากล่าวเลยนางปอละเตียงถูกสัมผัสรัดรึงฉะนั้นก็สุดใจที่จะหักมิให้เคลิ้มไปด้วยกลสวาดสมหน้าลงกับเบื้องอังสะเจ้าเมงจะแล้วว่าเมื่อพี่ท่านไม่คิดถึงประเพณีข้าพเจ้าก็จะขอกอดท่านให้สมกันกับที่เคารพยิ่งกว่าชายใดจะเด็ดใครจะลิ้มรสกระพุ้งแก้มนางหากเกรงว่าจะเป็นพิรุธรอยที่ตัวเกลื่อนจะไม่สนิทเหมือนที่หมายใจไว้จึงหักความปรารถนานั้นเสียแล้วว่าวิสัยหญิงนั้นเมื่อถึงวัยเติบก็จะมีคู่ไปตามประเพณีฉะนั้นเดชะกุศลที่น้องเราช่วยว่าวอนไปให้ปอละเตียงพี่นางรับรักข้าพเจ้านี้นานไปเบื้องหน้าถึงคราวเชงสอบูแม่เกิดใจสวาดด้วยชายใดก็ขอให้กุศลครั้งนี้จงบันดาลให้น้องเราได้รักชายนั้นปกติไปด้วยดีเถิดอย่าได้มีทุกข์ระทมใจเหมือนหนึ่งที่ข้าพเจ้าพะวงรักแม่ปอละเตียงผู้สูงศักดิ์กว่าอย่างบัดนี้เลยนางปอละเตียงฟังเจ้าหนุ่มรำพันฉะนั้นก็จับใจความที่แคลงแต่ต้นว่าเมงจะผูกรักด้วยน้องตนก็ทิ้งเสียแลนึกว่าตัวเข้าใจผิดไปเองการนัดพบระหว่างคนทั้งสองนี้เนื้อแท้เมงจะหมายจะประจบจะใช้น้องสาวเข้าเป็นสื่อถึงตัวปอละเตียงเพิ่งอาบรสรักก็ซุกหน้ากลิ้งเกลือกกับอกไม่ได้ถอนตัวจากเจ
เสด็จร่ำร่ำจะใคร่โลมนางด้วยเชิงสวาทแล้วแต่เกรงอยู่นิดว่าอุบายที่ตัวทำไว้จะเสียไปจึงได้เลียมเล็มเอาเพียงกลิ่นผมแลกอดกุมพอเป็นเครื่องอบอุ่นละมุนมือและเจเด็ดก็เฝ้ารำพันความปฏิพัฒนางปอละเตียงกรอกหูนางเชงสอบูตัวปลอมจนกระทั่งลุยามสองจึงออกปากเตือนให้นางขึ้นเรือนและสำทับว่าก่อนแสงอรุณวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าจะต้องตามไปฟยูเข้าไพรน้องเราจงใช้เวลาอยู่ทางนี้ว่าวอนพี่นางให้อ่อนลงและเมื่อข้าพเจ้ากลับวันใดจงจำเป็นวันสำคัญว่าในคืนวันนั้นวานเชงสอบูไม่มารายงานการนี้ให้ข้าพเจ้าทราบด้วยแต่ถ้านางปอละเตียงพี่ท่านตอบเป็นข้อร้ายเนื้อความว่าตัดสวาทไม่ได้อวยแล้วเชงสอบูไม่อย่าเพิ่งกล่าวความตรงจงเอาเท็จมากล่าวก่อนเพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้หลงลิงโลดใจเพราะถ้าได้ตระหนักลงไปเสียว่าปอละเตียงหามีจิตยินดีด้วยไม่แล้วความที่หวังไว้ก็จะสูญสิ้นไปวิตกว่าความเสียใจจะประหารตัวเองนางปอละเตียงฟังว่าวอนถึงตัวดังนั้นสงสารน้ำเสียงอันจะเด็ดว่าวอนยิ่งนักแทบว่าจะบอกเสียในขณะนั้นว่าตัวไม่ใช่เชงสอบูแต่หากความอายยังมีมากอยู่จึงสู้อดกลั้นไว้เป็นเพียงพูดเปิดทางไว้ว่าท่านสวามิภักดิ์แก่แม่ปอละเตียงชะนี้ปอละเตียงพี่นางหรือจะไม่เอื้ออารีตอบข้าพเจ้าจะได้วิตกถึงทางฝ่ายนั้นหามิได้เพราะเชื่อเสียว่าอย่างไรก็เป็นช่องทางสำเร็จพี่นางเคยกรุณาข้าพเจ้ามาแต่น้อยคุ้มใหญ่ว่าวอนคงจะผ่อนตามคำแต่ทว่าข้าพเจ้ามาวิตกถึงปอละเตียงพี่ข้าพเจ้ามากกว่าเมงจะเอ่ยอย่าว่าข้าพเจ้าหมิ่นเป็นความจริงดอกจึงปรารภความหนักใจให้ฟังอันท่านนี้ไม่ใช่ชาวทุ่งหันสาวัดดีพื้นเพเดิมจะเป็นสถานใดนั้นมิได้แจ้งที่ว่านี้อย่าหมายเอาว่าข้าพเจ้าเกรงความเป็นผู้หาหลักฐานไม่ของท่านเลยพื้นเดิมแลหลักทรัพย์มิใช่ข้อสำคัญสำคัญแต่ว่าเมงจะท่านจะยังมีสิ่งใดพะวงอยู่เบื้องเมืองแปรนั้นหรือหาไม่วิสัยหญิงออกจากอกพ่อแม่แล้วก็หมายพึ่งคนผู้คบไว้เป็นคู่ชีวิตแม้นปอละเตียงมองท่านผิดคบคู่ชีวิตเมงจะยังมีอยู่เมืองแปรแล้วข้าพเจ้าจะพลอยกินน้ำตาด้วยพี่นางจะเด็ดฟังกระนั้นก็กล่าวเท็จเอาโดยโวหารว่าแม้นบัดนี้ข้าพเจ้ามีคู่สวาทสัมพันธ์อยู่เมืองแปรแล้วก็ขอให้อันตรายเสียในการคล้องช้างเถิดนางปอละเตียงได้ยินคำกล่าวสัตว์ไม่แจ้งกลโวหารก็เพียบพูนไปด้วยน้ำใจยินดีเผลอตัวว่าตัวขณะนี้เป็นอยู่ในร่างของนางผู้น้องรัดเอาเจ้าหนุ่มเข้าไว้แล้วว่าสิ่งใดที่เมงจะท่านกล่าววันนี้เทพเจ้าจงช่วยรักษาไว้ให้คงคำข้าพเจ้าจะได้พึ่งพาท่านไปในวันหน้าจะเด็ดฟังแล้วก็หวังอยู่ในทีแล้วแกล้งย้าวว่าท่านกล่าวดังนี้เหมือนหนึ่งจะเป็นตัวแม่ปอละเตียงเสียเองนางผู้พี่ได้คิดก็สะดุ้งใจแต่กล่าวแก้โดยไวปัญญาว่าแม้นท่านจงรักแก่พี่ข้าพเจ้าตลอดไปไม่หันเหเชงสอบูจะได้พลอยพึ่งท่านเป็นร่มโพร่มไทรเจ้าหนุ่มเห็นนางกล่าวแก้คำหลวมออกมาฉะนั้นก็ออดซ้ำไปอีกว่าเมื่อไรข้าพเจ้าจะได้ยินปอละเตียงกล่าวคำฝากรักกับหูเองดังนี้เล่าแม้นปากปอละเตียงกล่าวคำนี้เมื่อใดข้าพเจ้าจะขอประทับรอยรักไว้กับปากนางให้เป็นเหมือนกับว่าประทับสัญญาแม่ปอละเตียงนั้นโอนอ่อนอยู่กับอ้อมแขนเจ้าหนุ่มใจคอชุ่มชื่นหฤหรรษ์อย่างไม่เคยได้รับมาจะเด็ดออกปากเตือนถึงสองครั้งจึงแข็งใจจากหักความพวาผวังให้เหือดลงแต่พอออกจากใต้เงาไม้ก็วิ่งขึ้นเรือนโดยเร็วเพราะเกรงเจ้าหนุ่มจะจำหน้าถนัดต่อถึงห้องนอนแล้วเห็นนางผู้น้องหาหลับไม่ยังดิ้นรนกระสับกระส่ายอยู่และเมื่อพลิกกลับมาแลเห็นพี่นางเชงสอบูก็กริ่งเกรงว่าปอละเตียงจะกล่าวโทษตัวซ้ำก็ทำหน้าเผือดลงแต่นางปอละเตียงกำลังโชคมาด้วยน้ำรักคิดเสียว่าน้องสาวคบชายเพื่อเป็นคุณแก่ตัวก็มิได้ปั้นสีหน้ากราดเกรี้ยวดังแต่ก่อน
สวมกอดน้องสาวเข้าไว้แล้วปลอบประโลมด้วยคำหวานเชงสอบูมิรู้เหตุก็หลากใจใหญ่แต่เมื่อนางผู้พี่ดีต่อกระนั้นนางผู้น้องก็พลอยดีใจตามแล้วทั้งสองนางก็นอนหันหลังเข้าหากันต่างมิได้หลับลงและทั้งคู่ปลงใจคิดในเรื่องเดียวกันเจด็จกลับมาถึงเรือปะเจ้าเกลอยังไม่ได้ล้มตัวนอนเจด็จก็เล่าเหตุทั้งนั้นให้จาเลงกระโบฟังว่าวันนี้ข้าพเจ้าพบของประหลาดเกือบเสียทีคนลวงจาเลงกระโบก็พลอยหัวเราะแล้วว่าท่านนี้เป็นคนทำมาค้าขึ้นแต่ดูว่าผลกำไรจะไม่ยั่งยืนข้าพเจ้านี้ช่างเป็นคนอาภัพตัวเปล่าแต่เหล่าสตรีไม่มีตามองไม่ว่า1หรือ2ก็ปลงแต่จะร่วมใจกับน้องท่านสิ้นเมื่อถึงคราวหน้าแล้วแม้นปะนางงามน้องท่านไม่งดไว้ให้ข้าพเจ้าบ้างแล้วจาเลงกระโบจะชิงเอาจะเด็ดจึงว่าจาเลงกระโบท่านพูดเรื่องนี้เป็นการเล่นก็แล้วไปหากพูดเป็นการจริงแล้วพี่เอ๋ยข้าพเจ้าขอประวารณาตัวแก่ท่านไว้ท่านเจาะจงรักหญิงใดร่วมข้าพเจ้าแม้นพระได้จะพระให้ไม่กีดกันและเจ้าเกลอทั้งสองก็สนทนากันอยู่ช้านานพอจะล้มตัวนอนก็เห็นคนถือคบมาหลังเรือนจะเด็ดมองดูก็แจ้งว่าเป็นไฟพยูจึงว่าจ่าบ้านออกทำพิธีบริกรรมสำหรับจะออกนำฝูงพรานแล้วอีกไม่ช้าก็จะต้องเดินทางเราอย่านอนให้แสบตาเลยและขณะนั้นข้างบนเรือนภรรยาและคนใช้ก็ตื่นแล้วสองเกลอชวนกันไปช่วยจัดของบนเรือนพอไปฟยูทำพิธีประกอบอาคมขลังเสร็จแล้วขึ้นมาบนเรือนก็สั่งให้คนใช้ไปปลุกพรานบ้านอื่นให้เตรียมตัวบ้านไปฟยูนั้นเอาช้างต่อตัวสำคัญไปสองพลายและสองนางพังขณะชุลมุนกำลังเตรียมการจะเด็ดชายตาดูนางปลเตียงก็เห็นมองจับตาตัวสะทกสะเทินในตาวาวอยู่โดยความซึ้งใจส่วนนางผู้น้องสิหงอยเหงาร่วงโรยอยู่จะเด็ดเห็นกิริยาเป็นที่น่าสงสารนักครั้นไปพยูและภรรยามัวยุ่งอยู่ด้วยการอื่นพอเจ้าหนุ่มเข้าไปใกล้นางเชงสอบูก็กระซิบว่าเมงจะท่านอย่าโกรธว่าข้าพเจ้าละเลยต่อถ้อยคำที่ให้ไว้เลยปลเตียงพี่นางกักตัวไม่ยอมให้ข้าพเจ้าลงเรือนจึงจนปัญญาจะนำร่างไปพบท่านณสวนได้จะเด็ดก็ว่าการข้อนี้ข้าพเจ้าแจ้งอยู่แลประจักษ์ความในอกเชงสอบูแม่แม่นยำอยู่แล้วข้าพเจ้าทราบชัดว่าถึงหากท่านมิได้พบข้าพเจ้าด้วยร่างก็คงลงไปพบข้าพเจ้าด้วยน้ำใจนางปลเตียงดูน้องเห็นเข้าไปกระซิบกระซาบต่อกันก็เร่เข้ามายืนใกล้จะเด็ดก็แซงพูดพอให้ได้ยินถึงหูนางผู้พี่ว่าสิ่งใดที่ข้าพเจ้ากำชับท่านไว้เอ็นดูอย่าได้นอนใจนางเชงสอบูไม่รู้เรื่องก็งงอยู่ส่วนนางปลเตียงนั้นทำหน้าเหมือนหารู้เท่าไม่แต่ความสวาดในอกนั้นซ่อนไว้มิได้ชักพาใจอยากให้สนทนาด้วยจึงว่าเสียดายเมงจะเมงจาสองท่านเคยอยู่เป็นที่อุ่นเรือนบัดนี้จะออกป่าไปด้วยบิดาเสียหมดแล้วเรือนคงจะเงียบลงจะเด็ดก็มารยาทำหน้าเศร้าเหมือนหนึ่งคนทุกข์หนักแล้วว่ามาดว่าการออกป่าครั้งนี้จะได้อันตรายแก่ชีวิตข้าพเจ้าก็ไม่ขอเป็นผีเฝ้าป่าแล้วร้ายดีประการใดก็จะขอมาเป็นผีสิงเรือนท่านไปฟายูปลเตียงรู้ว่าเมงจะกล่าวด้วยความปฏิพัตตัวฉะนั้นหักใจอย่าให้เศร้าสลดไม่ได้ออกปากเพียงว่าข้าพเจ้าขออวยชัยให้ท่านเป็นสุขเถิดจะบอกมากกว่าอื่นไม่รู้ที่จะบอกแล้วจะเด็ดก็รับคำเอาว่าขอให้พรท่านสมปากแม้นบุญจะยังได้กลับมารับใช้สนองคุณปลเตียงท่านไปจนชีวิตวายแม่ปลเตียงหวนคำนึกถึงการที่ล่วงมาเมื่อยามสองก็ใครจะฝังตัวอยู่กับแขนเจ้าเมงจะซ้ำประกอบทั้งได้ยินชายคู่สวาดรำพันความเป็นเชิงฝากตัวก็ยิ่งมากด้วยความอาลัยและนางว่าเมงจะ
ท่านจะออกป่าไม่ควรกล่าวสิ่งใดให้เป็นลางเทพเจ้าย่อมเอื้อบำรุงคนซื่อยายจะปล่อยให้เมงจะต้องกรรมข้าพเจ้าเป็นหญิงถึงเป็นลูกหัวหน้าพรานช้างก็ไม่เคยเห็นพรานทำการได้ยินแต่บิดาเล่าก็เป็นที่สนุกอยู่คิดไว้แม้นเป็นชายก็จะพลอยไปด้วยการนี้ผิดนักจะได้เป็นเพื่อนสนทนาด้วยเมงจะท่านตลอดทางแต่หากบัดนี้ไปไม่ได้ก็จนใจอีกสถานหนึ่งเครื่องอุปโภคบริโภคตามหนทางมารดาก็จัดไว้เผื่อท่านแล้วไม่เห็นทางขาดเหลือจึงไม่รู้จะให้สิ่งใดเติมท่านอย่าว่าข้าพเจ้าใจจืดเลยจเด็ดประสงค์จะลองใจนางจึงว่ากลางป่าตกดึกนั่งระวังยามวิตกจะทนความหนาวมิได้แม้นปลเตียงท่านเอ็นดูจริงเหมือนปากว่าฉะไหนจึงไม่คิดถึงข้อนี้และสละผ้าสบายกรองสะพายบ่าให้ข้าพเจ้าเป็นเครื่องกันหนาวนางปลเตียงจะให้เล่าก็นึกอดสูน้องสาวครั้นจะไม่ให้ก็เอ็นดูแก่คำที่ว่าวอนจึงแข็งใจเอาความรักเข้าหักความอายเปลื้องผ้าตวัดไหลไว้นอกเสื้อออกแล้วยกมือขึ้นไหว้กล่าวจบว่าขอให้พระไตรรัตนคุณจงมาเป็นพยานเดชะที่ข้าพเจ้าเปลื้องของในกายออกเป็นเครื่องอุทิศทั้งนี้ผลกุศลบุญจงบันดาลให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนซื่อเจรจาลิ้นเดียวใจเดียวยืนยงไปเถิดพอดีไปฟยูเตรียมตัวเสร็จจะลงเรือนนางปลเตียงก็ชวนน้องตีห่างออกจากเจ้าหนุ่มเสียจาเลงกระโบกระซิบเย้าจะเด็ดว่าพระมหาเถรเจ้าอาวาสวัดกุโสดรนั้นได้ยินแต่คำคนเรื่องลือว่าชำนาญลึกซึ้งในกระบวนวิชาสงครามและเพลงอาวุธอันเกียรติคุณทำทางอาถรรพ์มีอาคมเจ้าเสน่ห์ไม่เคยได้ยินมาแต่ก่อนแต่บุเรงนองสิทธิรักมหาเถรฉะไหนจึงฉมังการนี้นักดูวันก่อนกับวันนี้ลูกสาวผู้พี่ไปฟยูมีตระแหน่แง่งอนผิดกันไกลเมื่อวานนี้พูดคำหนึ่งต้องค้อนเสียสามวงอาการสะบัดสะบิ้งดังว่าเกลียดบุเรงนองนั้นเสียเป็นที่สุดแล้วครั้นวันนี้สิกิริยาก็ละมุนละไมในตาที่เคยวาววามราวไฟก็เปลี่ยนเป็นอ่อนโยนและแฝงละห้อยชรอยจะถูกคาถามหารัญจวนจากน้องท่านเป็นแน่แล้วแม่เสือจึงเชื่องดังนี้จะเด็ดก็ยิ้มอยู่แต่นางปลเตียงนั้นครั้นบิดายกกองไปแล้วนางไม่เคยประจักษ์รสรักได้ลิ้มแต่เพียงส่วนที่น้อยแล้วโรดร้างไปดังนี้แม้นจะแฝงให้หน้าชื่นก็ไม่อาจระงับความไม่ปกติในน้ำใจได้ไม่เชงสอบูผู้น้องนั้นไม่ใช่คนโง่สังเกตท่าทีพี่สาวก็พอจะรู้อาการแต่สงสัยไม่ทราบข่าวมูลว่าเหตุใดพี่ตัวอันเหมือนขมิ้นกับปูนกับเมงจะแต่เดิมนี้บัดนี้กลายเป็นสนิทสนมกลมเกลียวกันจนว่ายามเมงจะลาจากพี่นางถึงกับเปลื้องสบายให้แต่อาการอันนางปลเตียงเป็นอยู่บัดนี้ก็พอจะหยั่งได้ว่ามีอันเป็นสถานใดและไม่เชงสอบูก็มักค่อนแคะพี่สาวตัวอยู่เนืองๆนางผู้พี่คิดเสียว่าน้องตัวเป็นคนรู้รหัสนั้นคนหนึ่งแล้วชรอยจะโกรธว่าตัวปกปิดคิดกระนั้นแล้วนางผู้พี่ก็เรียกนางน้องมาที่ลับชวนสนทนาเย้าหยอกเป็นอันดีจนกระทั่งไม่เชงสอบูเพลินในไมตรีจิตแห่งตนแล้วนางปลเตียงจึงอ้อมมากล่าวถึงเรื่องที่ตัวมั่นหมายไว้แล้วว่าเมื่อคืนวันนั้นเรากำชับเชงสอบูให้เข้านอนเพราะไม่ได้แจ้งความลึกซึ้งว่าเมงจะขอพบน้องเรานั้นจะโดยธุระใดเข้าใจเสียว่าจะริเล่นระเริงไปตามชู้เชงสอบูแม่ยังอ่อนจะงมงายไปด้วยเชิงชายกระนั้นจึงข่มขู่ทัดทานไว้และลอบลงไปณที่เมงจะบอกน้องเราไว้จะขอพบปรารถนาจะฟังหางเสียงเจ้าชาวแปรว่าจะล่วงเกินน้องเราอย่างไรแต่อนาถนักเหมือนหนึ่งตัวพี่วิ่งไปหาเคราะห์เมงจะจำไม่ได้เข้าใจเสียว่าเราเป็นแม่เชงสอบูก็ว่าวอนสั่งความจะให้เชงสอบูแม่เป็นสื่อนำความในใจมากล่าวแก่เรา
คิดถึงไปฟังคนบอกความรักตัวโดยเข้าใจว่าตัวเป็นอีกคนหนึ่งแล้วขวยใจอยู่ไม่รู้หายจนกระทั่งบัดนี้เชงสอบูเอ่ยอันความที่เมงจะเคยวานน้องเรามาก่อนประการใดบัดนี้เราก็แจ้งสิ้นแล้วแลเนื้อแท้จะได้ปรงใจรักเจ้าเมงจะนั้นหามิได้แต่หากเอ็นดูว่าคนผู้นี้บากหน้ามาโดยซื่อนักจะตัดเสียเล่าก็เกรงจะไปชอกช้ำระกำใจอุปมาบัดนี้พี่เหมือนนั่งอยู่ระหว่างหอกกระหนาบจะตัดเสียก็สงสารเจ้าเมงจะได้ความช้ำใจจะรับเล่าก็คิดตะขิดตะขวงอยู่เชงสอบูน้องเราจงเวทนาพี่ช่วยคิดทีว่าควรจะทำประการใดจึงจะผลักเมงจะออกไปเสียโดยอย่าให้เก็บข้อใดไปคิดให้เคืองนางเชงสอบูฟังผู้พี่ตัวเล่าฉะนั้นนางปัญญาวัยฉลาดอย่างรู้ว่าชรอยเมงจะรู้ว่าผิดเกรงความระบือจึงแซงจับแม่ปอละเตียงพี่นางพันหลักไว้เพราะตอนใกล้สว่างก่อนจากเมื่อตัวกล่าวเสียใจไม่ได้ไปพบตัวนั้นแม้นเมงจะจำผิดพอรู้ตัวว่าผิดไหนเลยจะไม่กระตือรือร้นนางผู้น้องอย่างความข้อนี้แล้วก็ปัดเสียว่าข้าพเจ้ายังยาวความไม่รู้ที่จะแนะพี่ท่านก็ไรได้แล้วนางก็แกล้งอุบายว่าเมงจะวอนข้าพเจ้าหลายคราแล้วแต่หากข้าพเจ้าคิดเสียว่าเมงจะเป็นคนจรเพียงพี่ปอละเตียงท่านเป็นลูกสาวจ่าบ้านธรรมดาก็ยังไม่คู่ควรกับเมงจะแล้วนี่พี่ท่านยังเป็นนางข้าหลวงคนโปรดปรานของพระอัครมเหสีซ้ำอยู่ในเมืองหลวงสืบไปก็จะได้คู่เป็นเท้าพญาข้าราชการหรือแม้นกระทั่งได้เป็นบาทบริจาริกาแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าหงสาวดีเป็นแน่แท้การข้างหน้าปอละเตียงท่านมีทางใหญ่หลวงนักใหญ่จะปิดหนทางตนเสียเพราะยอมตัวเป็นสิทธิ์ของเมงจะคนหาหลักฐานมิได้ความคิดข้าพเจ้าเป็นดังนี้สุดแต่พี่ท่านจะไตร่ตรองเถิดนางผู้พี่ถูกเตือนให้รำลึกสักตัวก็เกิดอดสูแก่นางผู้น้องอัดอั้นอยู่เป็นครู่แล้วจึงว่าความข้อนี้อายุเราเกินกว่ามิใช่จะไม่มองเห็นยังไม่เชงสอบูความที่น้องเราว่านั้นจริงแล้วหากปอละเตียงอยู่ในเมืองหลวงหรือจะไร้คู่อันไม่ใช่ข้าราชการตำแหน่งใหญ่และมีเทือกเถาแต่ความสุขอันพึงจะได้รับโดยตานั้นเทียบกับที่พึงจะได้รับโดยใจยังหย่อนกว่าเมงจะเป็นคนยากไร้มาปะเราเหมือนหอยปะหลักจะยึดเอาเป็นที่พำนักตลอดไปผิดกว่าตกเป็นของเสนาอำมาตย์หรือว่าเป็นสนมสมเด็จพระเจ้าหงสาวดีเองอย่างนั้นเราจะต้องเป็นหอยและคนผู้สามีนั้นจะเป็นหลักเราสิจักต้องพึงยึดเข้าไว้ตลอดไปสถานหนึ่งลักษณะคนผู้นี้ก็อ่อนช้อยท่วงทีไม่ใช่คนยากคงจะเป็นคนมีมาแต่ก่อนทั้งถ้อยคำเจรจาก็แหลมหลักเหมือนว่าคนเคยเอาเมืองหลวงเป็นที่อยู่ความก้ำกึ่งในใจมีอยู่ดังนี้ไม่รู้ที่จะคิดแก้ไขประการใดมาดว่าตราชูชั่งน้ำหนักข้างเมงจะหนักกว่าเมื่อใดเมื่อนั้นเราก็จะลาออกเสียจากตำแหน่งนางข้าหลวงมาอยู่บ้านเดิมนางเชงสอบูรู้ถนัดว่าพี่สาวปักใจข้างเจ้าหนุ่มแล้วแต่พูดอ้อมค้อมโดยจริตอายและอารมณ์หญิงย่อมหวงชายไม่อยากให้หญิงใดมาร่วมของรักตัวนางผู้น้องก็ค้านว่าใครจะว่าอย่างไรก็ตามเถิดแต่ข้าพเจ้านั้นไม่ได้เห็นงามจึงที่เมงจะว่าวอนให้เป็นสื่อแก่พี่นางเมื่อการก่อนก็ไม่ได้ยินดีอันไปฟยูบิดาเราหาลูกชายจะพดุงตระกูลให้วัฒนาถาวรสืบไปข้างหน้าไม่แล้วมีแต่ลูกหญิงก็หวังจะปลูกฝังในที่ที่จะงอกงามข้าพเจ้าเสียอีกเป็นน้องแม้นว่าจะได้ครองกับคนชั้นเมงจะก็ยังไม่มีที่เสียส่วนท่านสิเป็นบุตรีต้นและคนที่บิดามารดาหวังอยู่และการที่บิดาถวายพี่ท่านไปเป็นของหลวงอุปมาดังว่าไม้ดอกพันงามปลูกมาต้นสูงเกินศอกใกล้จะได้ดอกดมอยู่แล้วมาแห้งเฉาเสียกลางคันผู้ปลูกย่อมเสียใจยิ่งนักพี่ท่านจงคิดความข้อนี้ให้จงหนัก
เชื่อว่าแผ่นดินสิ้นชายมีอยู่แต่เมงจะคนเดียวก็หาไม่โบราณย่ำว่าคำเปรียบไว้ระวังหน้าอย่าให้เสียนวลแล้วจะปลารมใหญ่กับสามีนางปอละเตียงฟังน้องเจรจาไม่ลงรอยตัวจะเถียงสืบไปตัวก็อยู่ในข้างมีราคีเป็นฝ่ายโทษจึงนิ่งเสียไม่กล่าวคำต่อให้ยาวความแลลุกออกมาเสียจากที่นั้นเดินลัดเข้าไปในสวนน้อยอันเป็นที่นัดพบแต่พอยืนใต้เงาไม้ทั้งที่ตาลืมยังแลเห็นรูปที่นางทอดตัวอยู่กับอกเจ้าเมงจะได้เลือนเลือนนางปอละเตียงเดินเรื่อยโดยไม่ได้ตั้งใจลัดตามขอบคูไปจนถึงเรือน้อยอันเป็นสมบัติของเจ้าสองเกลอเรือน้อยนั้นจอดนิ่งอยู่ในน้ำและสะพานไม้อันเดียวก็ทอดไว้กับตะลิ่งตามปกตินางปอละเตียงเห็นเรือก็ใคร่ใจจะลงไปณที่แห่งนั้นตามวิสัยสตรีอันใคร่รู้ใคร่เห็นในการของชายที่ตัวจดจ่อไปเสียทุกอย่างดังนั้นบุตรีไปฟายูก็เดินลงไปในเรือเห็นข้าวของวางจัดเป็นระเบียบสะอาดสะอ้านงามตาในเรือจัดเป็นที่นอนสองที่อยู่เคียงกันสังเกตเครื่องนุ่งห่มพอจะจำได้ว่าตัวใดเป็นของเมงจาผู้พี่สวมและตัวใดเป็นของเมงจะผู้น้องนางปอละเตียงก็นั่งลงบนยี่ผู้ผืนนอนของเมงจะหยิบโน่นคนนี่โดยวิสัยมือไม่อยู่สุขแต่พอเลิกหมอนก็ปะผ้าแพรอย่างดีพับอยู่ต่อคลี่ออกดูรู้ว่าเป็นผ้าสบายแพรเยื่อไม้ขนาดธรรมดาและขอบผ้าทั้งสี่ด้านเนาด้วยฝีเข็มเป็นลายทองและที่ชายผ้าทั้งสองชายงามนักประกอบเป็นรูปนาคินคือพญานาคราชเลิกพังพานลำตัวนาคินแล้วไปด้วยดิ้นเงินและอาภรณ์แห่งนาคินแล้วไปด้วยดิ้นทองนางปอละเตียงเห็นดังนั้นก็สะดุ้งใจเพราะแจ้งว่าสิ่งของนั้นไม่ใช่สำหรับสามัญชนหากเป็นเครื่องของขัตติยนารีและนางนั้นก็รำลึกได้ว่าสบายลายนาคินเยี่ยงนี้ตลับแม่ผู้มาแต่เมืองแปรอัครชายาแห่งสอพิญญาเจ้าอุปราชและอนุชาพระเจ้าหงสาวดีเป็นหมายประจำตัวและลายนาคินเยี่ยงนี้คณิฐะภคินีพระเจ้าอยู่หัวศพพระทัยนักไม่ว่าของใช้สิ่งใดก็หมายไว้ด้วยรูปลายพญานาคราชทั้งสิ้นประกอบทั้งเนื้อสบายก็ไม่ต่างกว่าสบายที่ตะละแม่เมืองแปรทรงนางปอละเตียงข้องใจสงสัยต่อของที่เห็นนี้เป็นที่สุดใครจะรู้สืบไปก็ค้นมิได้ปราณีเลิกเอาผืนยี่ผู้ออกดูก็ไม่ปะของอื่นแต่ตรงนั้นเป็นช่องกระดานเปิดท้องเรือจึงเปิดกระดานขึ้นแล้วชะโงกดูก็ปะแต่เครื่องผ้าผ่อนและมีสมุดข่อยวางอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นบุตรไปฟายูก็หยิบสมุดนั้นขึ้นมาดูเปิดปกพบตัวรงเหลืองอารามเขียนเป็นอักขระว่ามหาเถรวัดสังฆราชาให้สิทธิ์รักไว้สำหรับธนุบำรุงแผ่นดินต่อเมื่อเปิดเข้าไปข้างในนั้นก็กล่าวแก่การยุทธนางปอละเตียงก็เดาได้ถนัดว่าสมุดนั้นชรอยจะเป็นยอดคัมภีร์สงครามแล้วไม่ใช่อื่นนางนั้นก็ยิ่งข้องใจสงสัยยิ่งขึ้นสงบอารมณ์ระลึกเหตุทั้งปวงมาต่อเนื่องกำหนดเข้าด้วยกันเบื้องต้นจับพิจารณาเอาตรงผ้าและนางปอละเตียงเป็นนางข้าหลวงคนสนิทการใดภายในพระราชมณฑลพระเจ้าหงสาวดีนางก็แทบจะแจ้งทั้งสิ้นและเมื่อลายนาคินเหมือนลายบนสบายนี้นางก็ประวัติไปถึงการที่ตะละแม่ละเมืองแปรมาสู่หงสาวดีโดยไม่ใช่พระทัยสมัครหากสอพิญญาอุปราชทำอุบายเอาตะละแม่จนมุมแล้วก็สุดทางแก้และนางหวนคิดถึงเมงจะเล่าตามคำก็ว่ามาจากแผ่นดินแปรเพียงแต่ข้าศึกล้อมตัวอยู่ชายป่าใหญ่จึงจะต้องล่าหนีดูผลไม่สมเหตุประกอบทั้งเมงจะแสดงตัวคล้ายคนไร้ถิ่นฐานภูมิวิชาก็แล้วคนใดจะมีตำราศึกสำหรับนายทัพอยู่กับตัวทั้งท่าทีก็ดูไม่ใช่ซุ่มซ่ามตึงตังตามลักษณะคนบ้านนอกปลายแดนจะกล่าวถ้อยฟังคำก็สละสลวยเป็นที่น่านิยมเมื่อทบทวนหวานล้อมเอาด้วยปัญญาดังนี้นางก็คิดได้ซึ่งข้อสงสัยนั้นว่า
หรือชรอยชายนี้จะเป็นเชื้อพระวงแปรคู่สวาทตละแม่คนเดิมต่อสอพิญญาล่อพานางอันเป็นที่รักแห่งตัวมาจึงแซงแปลงปลอมร่างฐานะให้เพี้ยนผิดเพื่อจะติดตามมาตรับข่าวนางปลเตียงตีความที่ตัวสงสัยไว้ดังนี้ยิ่งตรองยิ่งเห็นจริงใจหนึ่งเกิดหึงสตรีอันคิดว่าเมงจะรักเดิมแต่ใจหนึ่งก็ยินดีที่นึกว่าชายผู้ตัวสวาทไม่ใช่คนซามเหมือนคนหนึ่งลักษณะการที่สำแดงไว้แต่นางปลเตียงกำหนดการนี้ไว้ในอกตัวจะกล่าวให้พลอยรู้ถึงหูน้องนั้นก็หาไม่และสบายแพรเยื่อไม้ริมทองปักลายนาคินนั้นนางก็เก็บไว้เสียบทที่66คล้องช้างกลางแปลงฝ่ายกองพลานอันมีไปฟยูจ่าบ้านเป็นผู้คุมนั้นได้เริกได้ยามตามทำนองที่เคยสังเกตกันมาแต่เดิมแล้วจ่าบ้านนายกองก็ลั่นคล้องเดินทางตัดออกจากปลายทุ่งหันสาวัดดีบ่ายหน้าไปทิศอีสานเบื้องเมืองพะโคด้วยว่าระหว่างแดนหงสาวดีคาบพะโคนั้นมีป่าใหญ่อุดมด้วยหมู่ช้างต่อเดินทางล้ำเข้าแนวป่าพะโคไปแล้วสองราตรีดินหมาดก็เลยเห็นรอยเท้าช้างค่อยหนาตาไปฟยูก็หยุดกองพรานของตนไว้และจ่าบ้านนั้นใครจะดูฝีมือคล้องช้างของเจ้าพรานช้างผู้อ้างว่าเคยประกอบอาชีพนี้ณเมืองแปรจึงว่าแก่เจ้าสองเกลอทั้งสองว่าเมื่อเมงจะเมงจาน้องพี่ยังอยู่บ้านตนนั้นคล้องช้างเจ้าลงพระเนียดด้วยวิธีใดจะเด็ดจึงว่าการปักพระเนียดลงตะลุงเสานั้นไม่ใช่วิธีคนสามัญปฏิบัติหากเป็นวิธีของเท้าพญามหากษัตริย์ใครจะเริงพระทัยดูควานผัดล่อพ่อพลายให้เมามันและพลายสำคัญเหล่านี้ก็ถูกคนต้อนมาแล้วแต่ป่าใหญ่พระองค์สิเสด็จอยู่บนพระพลาที่ประทับคอยแต่ทอดพระเนตรพร้อมเหล่าสาวสุรางนางในแต่อาชีพราษฎรอย่างข้าพเจ้านี้จนปัญญาจะปักพระเนตรและเป็นคนค้ากำไรก็จับเอาโดยวิธีลงทุนน้อยแต่เสี่ยงชีวิตแรกคือทิ้งบาทคล้องเอากลางแปลงวิธีที่ข้าพเจ้าเคยทำมาดังนี้แลก็แล้ววิธีจ่าบ้านท่านปฏิบัติมานั้นเป็นประการใดไปฟยูหัวเราะแล้วว่าชาวบ้านทุ่งหันสาวัตดีปฏิบัติคนเดียวกับเมงจะว่าแต่ว่าครั้งใดเป็นเที่ยวเรามาคล้องเอาไปขายส่วนตัวเราก็คล้องเอากลางแปลงแต่ถ้าคราวใดเป็นราชการของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประสงค์แล้วจึงจะได้จับในพระเนียดท่านทั้งสองยังหนุ่มแน่นอยู่ท่วงทีจะกำลังดีเราอย่าเอากำลังไปรวมกันเสียให้สิ้นเลยข้าพเจ้าจะแบ่งลูกหมู่ให้ท่านกึ่งหนึ่งเปลี่ยนเวรกันออกสกัดคล้องคนละวันเจ้าสองพี่น้องจะเห็นประการใดเจ้าสองเกลอก็รับเป็นอันตกลงแล้วไปฟยูจึงแบ่งคนซึ่งมีมาประมาณ50นั้นลงคนละกึ่งและไปฟยูก็ว่าพรุ่งนี้ข้างเราจะคุมคนออกทำการก่อนจะเด็ดก็สนองว่าชอบแล้วจ่าบ้านท่านจงทำการให้เกิดผลงามได้พลายขนาดใหญ่มีราคาเถิดรุ่งเช้าไปฟยูก็เอาคนออกแต่เช้าแยกกันออกเป็นปีกาเสาะหาหมูช้างครั้นไปฟยูไปแล้วจ่าเลงกระโบจึงว่าแกจะเด็ดว่าวิสัยชายชาตินักเลงนั้นแก่เท่าประการใดก็ละเสียซึ่งการแข่งขันอวดดีเข้าหากันมิได้แล้วไปฟยูแบ่งกำลังให้เรากรณีปรารถนาจะดูฝีมือทิ้งบ่วงบาทกลางแปลงแห่งเราไปฟยูไปก่อนดังนี้คงจับเอามาแต่ที่ได้ไม่ภาคเพียรเอาข้าพเจ้าคเนว่าจะกวาดมาแต่ประดาช้างอ่อนที่ไม่ประสาแลจับง่ายเป็นแท้ฉะนั้นหากเราทำการให้ชาวหงสาวดีเคารพฝีมือแล้วถึงเวรเราจงทิ้งบ่วงเอาแต่ช้างขนาดใหญ่ได้ราคาดีให้จงได้จะเด็ดจึงว่าการทั้งนี้สุดแต่พี่ท่านเถิดข้าพเจ้าไม่ใช่นายกองคุมกระบวนพยุหคตไม่ปราดเปรื่องในกลทิ้งบาทจะขออาศัยพี่ท่านเป็นแรงจาเลงกระโบก็ว่าบุเรงนองท่านเจรจาถ่อมตัวไปใหญ่อันการคล้องช้างเป็นที่เริงของชายชาติทหารมาทุกการถึงว่าไม่เคยลงมือเองเมื่ออยู่ตองอูท่านก็เคยฝึก
การคล้องช้างให้ไปฟยูครั้งนี้ป่วยการจะให้ความชอบทั้งปวงตกแก่ข้าพเจ้าเพราะว่าจาเลงกระโบนั้นอาภัพทำการที่ชอบก็หามีคนคอยยินดีไม่มีแต่ทำชอบแล้วจะเกิดคนชังนางทั้งสองผู้คอยอยู่เรือนไปฟยูจะแช่งข้าพเจ้าว่าเพราะคนผู้นี้เทียวจึงแย่งความชอบไปจากพ่อเทพบุตรของตัวสิ้นเจเด็ดก็ย้อนเอาว่าเรานี้เป็นคนเคยแล้วแต่อย่างจาเลงกระโบเป็นคนไม่เคยสตรีที่แคะไคข้าพเจ้าไว้จงจำถึงคราวท่านจะหลงสตรีมิใช่น้อยถึงวันนั้นเราจะเยาะให้ขายหน้าจนแทบจะผูกคอตายแล้วเจ้าทั้งสองก็ชวนกันขึ้นช้างไปด้วยกันย้อนรอยไปดูไปฟายูและพวกไล่โขลงช้างจะเด็ดกล่าวแก่จาเลงกระโบว่าเอ็นดูแต่จ่าบ้านหันสาวัดดีชราแล้วยังจะเสียแรงมาต้อนช้างไว้ให้เราคล้องซ้ำเจ้ากระเหรี่ยงผู้บุตรตะขยีสงสัยนักจึงว่าน้องท่านกล่าวดังนี้ข้าพเจ้าเข้าใจความไม่ทันไปฟายูจะไล่ไว้ให้คล้องด้วยเหตุใดเจเด็ดก็ว่าพี่ท่านมิได้ยินหรือเสียงคล้องกลองและหลอดระงมไปสองข้างราวป่านั่นแล้วคือกองของไฟพยูแยกออกเป็นปีกาก็แล้ววิสัยช้างนั้นสุดแต่นายโขลงจะบ่ายหน้าไปทางใดก็ตามกันไปทั้งโขลงเพราะฉะนั้นครั้งนี้เจ้าตัวจ่าคงพาโขลงของตนรุดไปข้างหน้าและหยุดเอาก็ต่อเมื่อเสียงคล้องเสียงหลอดสงบแล้วไปพยูจะทิ้งเชือกบาดได้ก็แต่ลูกน้อยที่วิ่งไม่ทันฝูงครั้นไปฟยูไล่จนค่ำแล้วกลับที่พักโขลงช้างอันหนีระหกระเหินมาทั้งวันก็จะหยุดลงด้วยกระนั้นวันพรุ่งเราออกแต่เช้าตรู่และไม่ต้องป่วยการตีคล้องกลองซุ่มมาให้เงียบมิทันตะวันคล้อยศีรษะก็คงจะได้นำช้างล้วนแต่ขนาดใหญ่ไปบำเหน็จไปฟยูจาเลงกระโบจึงว่าบุเรงนองไม่สันทัดกลทิ้งเชือกบาดก็จริงแล้วแต่ถนัดในกลของแม่ทัพคือการชุบมือเปิบและทำการเอาเปรียบคู่ขันทุกครั้งไปเอ็นดูแต่สองนางที่ไม่รู้ว่าบิดาตัวจะถูกคู่สวาทหักหลังเอาด้วยปัญญาเจ้าหนุ่มก็ว่าดังนี้จะเรียกว่าหักหลังไม่ได้ก่อนข้าพเจ้าหาได้ลงมือทำการใดให้จ่าบ้านเสียความคิดไม่ซึ่งเราจะมาวันพรุ่งนี้ก็เหมือนอย่างมาหากินของเหลือเดนแต่ทว่ากับแกล้มเดนที่เหลือเป็นโดยคนกินทีแรกเบาความหลงเหลือของที่อย่างดีไว้แล้วไม่ชอบที่จะมาว่ากล่าวเอาแก่เราจะเด็ดตามไปจนตกเย็นกำหนดหนทางที่พวกไปฟยูไล่โขลงช้างไว้แม่นยำแล้วก็เร่งช้างต่อของตัวสะบัดย่างวางใหญ่มาก่อนถึงที่พักไม่ทันพบและคอยอยู่จนล่วงยามแล้วไปฟยูจึงพากองของตัวกลับมาจะเด็ดออกมารับถึงนอกที่พักให้คนที่เหลืออยู่กับตัวจัดอาหารออกมาเทียบจ่าบ้านนั้นคุยขโมงว่าชรอยวันนี้ผีป่าโปรดไม่เคยออกล่าครั้งใดจะได้วันเดียวถึงสามเชือกดังนี้เจ้าหนุ่มก็พลอยหัวเราะด้วยไปฟยูแลว่าพรุ่งนี้เวรข้าพเจ้าแม้นกุศลตัวเจ้าป่าไม่ชังน้ำหน้าจะเพียรคล้องมาสนองคุณท่านสักเชือกหนึ่งไปฟยูไม่แจ้งการในใจเจ้าหนุ่มครั้นกินแล้วก็พาสองพี่น้องไปดูช้างใหม่จะเด็ดเห็นเป็นช้างเล็กก็ไม่ได้สะดุ้งตกใจแต่ยืนยอไปฟยูอยู่ไม่ขาดปากครั้นถึงวันของตัวแล้วเจ้าเมงจะมินิเคลื่อนกองของตนแต่เช้าตรู่เพิ่งจะเห็นลายมืออย่างไปฟยูกลับนอนอยู่จนตะวันแจ้งแล้วจึงชุมนุมไพร่ออกเดินทางแลเมงจะสั่งให้คนของตัวเดินขบวนไปโดยเงียบอย่าย่ำคล้องกระหน่ำหลอดให้อื้ออึงแต่อย่างไรมุ่งหน้าสะบัดย่างไปตามหนทางซ้ำรอยเท้าไปฟยูเมื่อวานนี้เดินไปโดยด่วนฉะนั้นจนตกเวลาสายก็สุดทางที่ไปฟยูไล่ไว้แต่วันก่อนเมงจะสั่งให้หยุดสมุนแล้วจึงว่าแก่พวกพรานทั้ง25นั้นว่าเราหาควรจะเดินเข้าไปทำการให้เหนื่อยกันทั้งสิ้นไม่ข้าพเจ้าจะแบ่งพวกพี่น้องไปเป็นช้างกั้นสกัดแต่เพียง12คนและช้าง6เชือกเท่านั้นเหลือนั้นท่านทั้งหลายจงปรงช้างหยุดอยู่พักเอนกายเสียก่อนไว้ถึงคราวของเรานัดอื่นพวกท่านที่พักวันนี้จึงค่อยออกทำการและจะเด็ด
ก็เลือกพรานช้างหงสาวดีไปกับตนดั่งปาก6เชือกเดินดุ่มซุ่มฝีเท้าฉะนั้นเข้าป่าลึกไปอีกมิทันหม้อข้าวเดือดก็เห็นรอยเท้าช้างป่าสับสนแต่ละล้วนรอยหนึ่งๆลึกกว่าที่เห็นมาจะเด็ดจึงออกปากกับเจ้าจะเลงกระโบว่าตรงนี้จะต้องเป็นช้างป่าที่ถูกต้นมาพักกันอยู่ทั้งโขลงตลอดคืนแล้วรอยเท้าที่เห็นตรงหน้าจึงมีแต่รอยหนักลึกหมู่โขลงช้างคงห่างจากที่นี่ไม่เท่าใดแล้วเจ้าหนุ่มถามพรานชาวหงสาวดีผู้ชำนาญภูมิประเทศในราวป่าเมืองพะโคนี้ว่ามาถึงบริเวณนี้แล้วท่านยังจำได้หรือมิได้ว่าจะมีบึงมีหนองอันบรรจุน้ำใสสะอาดอยู่ณที่ใดบ้างพรานผู้นั้นสังเกตภูมิป่าไม้เป็นที่แน่ใจอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ว่าเหนือขึ้นไปแต่นี้ประมาณว่า70เส้นจะมีบึงหนึ่งเป็นบึงอยู่ในแขวงป่าใหญ่หาชื่อมิได้แต่น้ำในบึงนั้นใสสะอาดดีจะเด็ดก็นำคนเดินไปยังทิศแห่งบึงนั้นพอตกแดนใกล้บึงอันเป็นที่กว้างก็แลเห็นโขลงช้างชุมนุมอัดแออยู่นับร้อยประดาพวกพรานที่ไปด้วยก็มีใจกลัวแลว่าแก่เจ้าเกลือทั้งสองว่าช้างรวมโขลงกำลังนี้มิได้มีใจตื่นสะดุ้งในสิ่งใดจะมุ่งหน้ากันไปทิ้งเชือกบาดเอานั้นหากนายโขลงตรงเข้าทำอันตรายตัวอื่นก็จะพลอยเข้าประหารเราด้วยจะเลงกระโบก็ว่าข้อนี้ประดาท่านอย่าเป็นทุกข์เลยนายโขลงนั้นแล้วคือตัวที่เราประสงค์หากเราได้ตัวนายเสียก่อนช้างเพื่อนก็จะอยู่วนเวียนไม่ทิ้งกันเราลงแรงลำบากเสียตัวหนึ่งแต่จะได้หลายตัวซึ่งท่านกลัวโขลงช้างจะทำร้ายนั้นอย่ากลัวเลยว่าแล้วเจ้าลูกกระเรียงก็น้าวเอากิ่งไม้ริมทางมาหกกิ่งประนมมือบริกรรมพระเวทอันได้เรียนไว้ประจำตัวสำหรับเป็นนายกองช้างศึกกรุงตองอูครั้นแล้วก็แจกกิ่งไม้อาถรรพ์นั้นให้แก่ควานช้างทั้ง6เชือกแล้วว่าเมื่อใดท่านมีกิ่งไม้บังไพรอยู่ในมือท่านก็อย่ากลัวช้างเถื่อนจะทำอันตรายเลยแลท่านจงแยกปีกาออกแอบแนวป่าทั้งสองข้างแต่พอเห็นข้าพเจ้ายืนช้างต่อทิ้งบาดชุลมุนเมื่อใดเมื่อนั้นให้ท่านเร่งสะบัดช้างต่อของท่านขึ้นเหนือลมแลเคาะคล้องกระหน่ำหลอดสำหรับตัวให้อื้ออึงขึ้นช้างลูกหมูในโขลงตัวใดที่มักตื่นก็จะตีจากโขลงเตลิดไปเองคนพลานหงสาวดีทั้ง12คนก็รับคำแล้วลงขอเบนออกข้างราวป่าเหลืออยู่แต่ลำพังเจ้าจะเลงกระโบก็ว่าบุเรงนองท่านจงเปลี่ยนให้ข้าพเจ้านั่งประจำคอช้างต่อเถิดส่วนท่านมาท้ายข้าพเจ้าจะเบนช้างท้ายให้ท่านทิ้งบาดให้ถนัดมือจะเด็ดแจ้งว่าจะเลงกระโบสันทัดเชิงควานยิ่งกว่าตัวก็ไว้ใจให้นั่งคอช้างแล้วสัพยอกเพื่อนตายตัวว่าสังเวชแต่นายกองช้างเมืองตองอูสิ้นตะบิดแล้วลงคล้องช้างเถื่อนขายชาวบ้านจาเลงกระโบก็สวนคำว่าทั้งนี้เพราะอะไรเล่ามิใช่เป็นโทษเพราะสตรีชักหรือแต่ว่าการคล้องช้างกลางแปลงดังนี้ก็จะเป็นเครื่องเล่นสำหรับท่านอย่างหนึ่งบุเรงนองแม่ทัพใหญ่ยะน้อยใจเลยว่าจะเป็นคนทิ้งบาดอยู่ท้ายช้างแล้วทั้งสองก็หัวเราะกันขึ้นและจาเลงกระโบนั้นเบนช้างออกใต้ลมซ่อนมิให้โขลงช้างได้กลิ่นแล้วสงบปากคำมิได้จำนันจาต่อกันอีกเดชะอาถรรพ์เวทบังตาช้างเถื่อนทั้งหลายจะได้ระแวงนางพังตัวงามผู้ย่างสะเทินเข้ามาใกล้ก็หาไม่และฤทธิ์อาคมขลังกิ่งไม้น้อยปักบนศีรษะจาเลงกระโบก็โดนตาเหล่าช้างเถื่อนให้เห็นเหมือนว่าไม่มีคนควานประจำคอพังต่อตัวสำคัญและลูกชายครูเท่าตะคยีมองไปด้านตะวันตกก็เห็นเจ้าพลายร่างกำยำยิ่งกว่าตัวอื่นยืนตระหง่านอยู่ก็ปลอบพังของตัวให้เบนเข้าหาแต่พังที่ล้อมรอบเจ้าตัวจ่าโขลงนั้นเห็นพังอื่นใกล้เข้ามาก็ร้องแปลนขึ้นด้วยใจเกียดกันและด่ากันเข้ามาจะกั้นหน้านางพังตัวต่อของเจ้าสองเกลอจาเลงกระโบตวาดด้วยเสียงอันดังเหล่าช้างนั้นก็ตื่นขึ้นแตกฮือไปเจ้ากระเรียงนำพาหนะตนเข้าวิ่งจะเอาทางขนานเจ้าจ่าโขลงได้ระยะงามแล้วก็ร้องว่าน้องท่านจงบรรจงทิ้งเชือกบ่วงให้จงดี
เสด็จหมายตาแลกำหนดจังหวะเท้าหลังของเจ้าจ่าโขลงถนัดแล้วเร่งโยนทาบตีช้างต่อเข้าเคียงได้ระยะงามแล้วก็ทิ้งบาดสอดเอาขาซ้ายบั้นท้ายไว้แล้วโรยเชือกตามเชือกบาดแตกประมาณ9ขดเจ้าตัวที่ถูกคล้องรู้สึกว่ามีสิ่งใดมาพานขาคอยรั้งไว้ก็วิ่งเพลาฝีเท้าลงขณะนั้นควานทั้ง6เชือกที่มาด้วยก็ใสพลายประจำตัวขึ้นเหนือลมแลระดมคล้องกลองลอดเข้าไปฝูงช้างได้กลิ่นก็บ่ายหน้าหนีตัวหลังปะทะตัวหน้าคับข้างรวนเรกันไม่เป็นซ้ำส่วนเจ้าจ่าโขลงก็เบาฝีเท้าลงหันหน้าหันหลังอยู่เจเด็ดได้ทีจึงโจรจากหลังพังต่อลงสู่พื้นดินเอาต้นเชือกเข้ากระหวัดปมมั่นกับไม้ใหญ่ไว้แล้วร้องว่าการของเราสำเร็จแล้วขณะนั้นได้ยินเสียงจาเลงกระโบร้องด้วยเสียงอันดังเร่งว่าน้องเราจงรีบขึ้นช้างเราจะพาไปดูของประหลาดเจเด็ดก็รีบปีนขึ้นช้างดังเดิมจาเลงกระโบกระหน่ำคมขอลงเบื้องตะพองช้างที่ตัวนั่งกระทั่งแม่พังทนเจ็บมิได้ก็วิ่งเร็วลมออกหูอื้อพักหนึ่งใกล้ฝูงช้างที่เตลิดออกมาข้างหน้าก่อนนั้นจาเลงกระโบเอาปลายขอชี้ไปตรงหน้าแล้วว่าน้องท่านจงแลดูตรงอื่นช้างวิ่งกันสั่มไม่เป็นขบวนแต่ช้างราว11-12ตัวหมู่นั้นวิ่งเป็นระเบียบห้อมล้อมกันเป็นอันดีราวกับทหารตัวนายห้อมรักษาองค์พระเจ้าอยู่หัวออกศึกก็กลกันเจเด็ดมองไปตามทางที่เจ้ากระเหรี่ยงชี้ก็เห็นสมจริงแลกลางหมู่คดห้อมนั้นมีลูกช้างน้อยสีกายดังสีดอกบัวโรยแล้วเจ้าลูกกระเหรี่ยงจึงว่ากระบือขาวกล่าวกันว่ากระบือเผือกนั้นประจักษ์แล้วแลช้างขาวกล่าวว่าช้างเผือกก็เคยประจักษ์อยู่แต่ประดาช้างเผือกที่เคยปะมาสีกายปรากฏว่าเป็นเหมือนหม้อดินอันเผาอย่างไม่ได้ที่ดำแล้วแทรกด่างแดงเป็นบางแห่งมาดว่าคชาทานพระเจ้าตะเบงชเวตี้ซึ่งได้อุดมลักษณะคดถวยราชซองสรรเสริญว่าเกิดโดยบุญญาพินิหารแห่งเสวตฉัตรราชวงศ์เมงกยินโยเล่าสีกายก็มิได้สะอาดตาตลอดทั้งตัวดังลูกช้างที่เราเห็นเบื้องหน้านี้และเราจะคล้องเอาตัวให้จงได้จะเด็ดฟังเกลอตัวว่าดังนี้จึงว่าเดิมความปรารถนาในช้างสีประหลาดนั้นยิ่งนักแต่พอได้มาฟังพี่ท่านรำลึกถึงข้อว่าเสวตกุญชรแห่งรอยโพธิสมภารเจ้าแผ่นดินตองอูยังมีสีกายไม่ผ่องแผ้วเหมือนลูกช้างตัวนี้แล้วความปรารถนาก็สูญสิ้นลงเพราะบัดนี้เราอยู่ในเงาแดนหงสาวดีแลมาด้วยพวกพรานชาวหงสาวดีแม้นทิ้งบาทเอาคดมหาลักษณ์นี้นั้นได้คดนั้นก็จะต้องเดินไปสู่รอยโพธิสมภารแห่งสการวุฒิพีเจ้ากรุงหงสาวดีเป็นแท้กลใดเราจะให้ของวิเศษนี้ไปตกแก่เมืองมิใช่ตองอูเมืองมารดอนขณะนั้นได้ยินช้างต่อของควานอื่นย่ำตามมาข้างหลังจาเลงกระโบเหลียวดูพรานบนคอช้างตัวนั้นก็ว่าเราจะเร่งตามช้างเผือกเอาความชอบแก่เจ้านายไว้เถิดจาเลงกระโบก็ว่าท่านจงไปคอยคุมเจ้าจ่าโขลงที่ติดบาดตัวนั้นเถิดหาไม่จะทิ้งเอาบาดหลุดไปได้ช้างสีประหลาดข้างหน้าโน้นไว้เป็นพนักงานเราเองว่าแล้วเจ้ากระเหรี่ยงก็โยนขอลงผนึกเตือนพาหนะของตัวรุดหน้าเร็วไปอีกพลานที่ตามมาเห็นจะตามไม่ทันก็หันกลับไปรักษาเจ้าจ่าโขลงตามสั่งจ่าเลงกระโบเหลียวซ้ำไม่เห็นคนตามจึงว่ากับเจเด็ดว่ามุเรงนองท่านทุกถึงข้อที่ว่าไปใหญ่ป่านี้มิใช่แดนหงสาวดีเราจับช้างเผือกได้จะถือเป็นบุญของพระเจ้าหงสาวดีที่นี้เป็นแดนเมืองพระโคตกว่าเป็นเขตกลางสการวุฒิพีก็มิได้มีสิทธิ์ในป่านี้มากไปกว่าตะเบงชเวตี้นายเราเมื่อเราจับช้างได้หากถือเป็นกำไรว่าฝากให้เมืองหงสาวดีออกหญ้าออกน้ำเลี้ยงไปก่อนได้ช่องแล้วเราลอบพาไปสู่เมืองตองอูก็พอทำได้อันหนึ่งแล้วเกิดเล่าสักสิบชาติก็คงไม่ได้คล้องช้างเผือกเหมือนบัดใจนี้แล้วน้องท่านอย่าละไว้เลยเจเด็ดฟังจาเลงกระโบว่าเป็นที่แยบยนต์อยู่ก็ว่า
เมื่อพี่ท่านตั้งมโนปณิธานมั่นแล้วก็สุดแต่ใจเถิดแล้วเจ้าสองเกลอก็กวดตามไปแลหมู่ช้างที่ห้อมล้อมลูกช้างเผือกนั้นฉลาดต่อการระวังภัยยิ่งนักเห็นช้างต่อชาวบ้านไล่เข้าไปใกล้เมื่อใดก็แบ่งกันไว้ 5-6 ตัวลงมาวิ่งหลังกั้นกลางหนทางไว้จะเด็ดลงขอช้างตัวก็ไม่กล้าขึ้นหน้าดันช้างป่าหมู่นั้นแต่ติดตามกันไปกระนั้นจนตกบ่ายจาเลงกระโบก็หมายมั่นไม่ละความพยายามลงฝ่ายพรานลูกหมู่12คนคุมเจ้าจ่าโขลงอันติดบาดดิ้นรนฟาดงวงคลั่งอยู่นั้นครั้นเห็นเหยื่อของตัวอลวาดรุนแรงก็ไปตามเอาพวกตัวที่จะเด็ดสั่งให้รออยู่แต่ไกลนั้นมาแล้วปรึกษากันว่าจะทำประการใดดีเพราะหมู่ช้างเถื่อนบางตัวที่ดุดันเห็นจ่าโขลงติดบ่วงไปไม่ได้ฉะนั้นก็ไม่ยอมละป้วนเปี้ยนวนเวียนทำทีจะเข้าช่วยแก้ให้กันอยู่เป็นที่น่าหวาดกลัวอันตรายควานผู้หนึ่งจึงออกความเห็นว่าลำพังเราช้างบ้าน24ช้างนี้หากช้างป่ากำเริบทำอันตรายแล้วไหนเลยจะรับไว้หยุดชอบที่จะนำความไปแจ้งแก่ไปฟยูจ่าบ้านผู้หัวหน้าไว้เหล่าควานอีก20ตัวเห็นด้วยแล้วก็เร่งเจ้าควานคนที่พูดนั้นเป็นคนนำข่าวไปบอกไฟพยูแล้วควานช้างผู้นั้นก็เร่งไปถึงไปฟยูณค่ายพักชายป่าแจ้งการทั้งสิ้นให้ฟังไปฟยูแจ้งว่าการร้อนไม่ได้ถามเนื้อความซ้ำสั่งให้หมอควานอีก25ที่เหลือกับตัวนั้นรื้อถอนสัมภาระยกเป็นกองไประหว่างมาตามหนทางไปฟยูยังหลากใจในคำที่พรานลูกหมูก็เทียบช้างเข้าใกล้แล้วว่าจะเล่าความทบทวนใหม่ซ้ำอีกทีหรือเมงจะเมงจากระดูกอ่อนอุปมาว่าปากยังไม่สิ้นกลิ่นคาวนมนั้นหรือทำการเกินตัวถึงกับแบ่งช้างที่ไปด้วยกันออกเป็นแต่เพียงน้อยแล้วกล้าเข้าไปคล้องติดเอาเจ้าตัวจ่าโขลงได้เนื้อความดังนี้ประหนึ่งว่าสองพี่น้องนั้นไม่ใช่คนหากเป็นผีป่ามาทำการพรานผู้เอาข่าวมาบอกจึงว่าจ่าบ้านท่านอย่าได้สงสัยถ้อยคำข้าพเจ้าเลยจะสองพี่น้องทำการเหมือนอย่างคนธรรมดาทำหาใช่โดยบุญยฤทธิ์เช่นผีสิงดอกแต่เจ้าคู่นั้นคิดการสุขุมนักแล้วเจ้าพรานลูกหมูก็เล่าอาการที่เจ้าทั้งสองซุ่มกลายเข้าไปจนถึงตัวช้างสำคัญและว่าคนทั้งสองนี้ทำการรู้มือกันยิ่งนักเมงจาผู้พี่ก็ไล่ตลบช้างคล่องแคล่วกำหนดระยะช้างต่อกับช้างตัวที่หมายจับเป็นอันดียิ่งนักส่วนเมงจาผู้น้องฝีมือทิ้งบาดก็แม่นยำเป็นที่สุดแล้วและซึ่งคนคู่นี้หวังคล้องเจ้าตัวจ่าโขลงก็โดยใจคาดว่าได้ตัวจ่าโขลงแล้วตัวอื่นจะป้วนเปี้ยนวนเวียนอยู่ใกล้ไม่ทิ้งไปจะได้ทิ้งบาดซ้ำไม่เสียแรงไล่อันหนึ่งชรอยจะเป็นบุญจ่าบ้านท่านแล้วบัดนี้เมงจะเมงจาพี่น้องกวดช้างเผือกคู่ควรเมืองไปไม่ลดละแม้นคล้องเอาช้างสีวิเศษนั้นได้พรานช้างบ้านหันสาวดีก็จะพลอยร่มเย็นเป็นสุขเพราะได้ยกสวยสาอากรหลวงเป็นบำเหน็จทั่วทั้งทุ่งตามประเพณีไปฟยูฟังคำพรานลูกหมูเล่าโดยถี่ถ้วนความเอ็นดูผู้อาศัยในลักษณะแช่มช้อยรู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่ก็กระสันได้เป็นทุนอยู่แล้วยังไม่ได้ทราบฝีไม้ลายมือในการประกอบอาชีพรอยเดียวกับตัวว่าคนทั้งสองคล่องแคล่วชะนี้ความเอ็นดูแต่เดิมก็มากขึ้นเป็นทวีคูณกำหนดไว้ว่าเจ้าสองนี้สันทัดการคล้องช้างมิได้หย่อนกว่าเราเป็นแน่แล้วสืบไปเมื่อหน้าต้องการจะออกป่าเวลาใดก็จะมอบให้คนทั้งสองแทนตัวไม่ยากต้องพาร่างชราแห่งตนมาทรมานคุมคนดั่งบัดนี้อีกแล้วครั้นไปฟยูมาถึงที่ที่ช้างเถื่อนจ่าโขลงต้องบาดอาละวาดอยู่ก็พิจารณาพลายนั้นเห็นร่างกายกำยำตระหง่านสมเป็นจ่าโขลงหมู่ช้างบ้านหรือที่ตัวเคยจับได้ขนาดใหญ่แล้วส่งไปเป็นช้างหลวงก็ไม่เคยมีใหญ่เทียมไปฟยูมีใจหฤหรรษ์โสมนัสนักออกปากว่าเราทำการเป็นพรานช้างมาแต่บิดาตั้งแต่รุ่นหนุ่มจนอายุล่วงเข้าปูนนี้แล้วจะได้มีโอกาสเข้าใกล้ตัวจ่าโขลงเช่นนี้หาไม่คนทั้งสองแกร่งกล้านักท
ที่บังอาจเข้าคล้องเจ้าตัวสำคัญแล้วไม่ได้เป็นอันตรายและไปไฟยูก็ให้ลูกหมูตัดไม้สุมกองไฟไว้โดยรอบเป็นวงกลมบริเวณกว้างกันไม่ให้หมู่ช้างเถื่อนเข้ามาอาละวาดเพื่อแก้เจ้าจ่าโขลงไปและประดาช้างลูกโขลงเห็นไฟกองฉะนั้นก็ถดถอยไปนอกบริเวณส่วนเจ้าจ่าโขลงที่ติดบาดก็อาละวาดแปร่แปรอยู่ไม่ลดละลงทั้งที่ถูกบาดตรึงขาอยู่นั้นจะมีควานคนใดกล้ากลายเข้าไปใกล้เชือกผนึกคอก็หาไม่ฝ่ายสองเจ้าเกลือกวดช้างตัวสำคัญไปอีกเป็นเวลาช้านานครั้นถึงที่แห่งหนึ่งเป็นหนทางแคบเหล่าคดหมู่หน้าเบียดเสียดเยียดยัดโลดแล่นหนีไม่ได้เต็มฝีเท้าจาเลงกระโบร้องบอกเกลือตัวว่าน้องท่านเร่งขยิกกระตุ้นแรงพังเราให้สุดแรงเถิดโอกาสอันเราหวังจะมีอยู่ก็แต่ตรงนี้แม้นพลาดจากนี้แล้วไม่รู้ที่จะต้องไล่กันไปเมื่อใดอีกจึงจะทันจะเด็ดอยู่บั้นท้ายก็โยกตัวใสขยิกโดยกลขับช้างพังต่อก็พุ่งปรูดออกไปข้างหน้าประหนึ่งว่าธนูพุ่งจากแหล่งจาเลงกระโบสัญชาติกะเหรี่ยงชาวป่าชำนาญช้างยิ่งนักก็พาดันแหวกหมู่ช้าง 5-6 ตัวที่คอยขวางหน้าไปได้ขับช้างต่อไล่ทันช้างเผือกเข้าไปประมาณ4ศอกแล้วจาเลงกระโบก็เร่งให้เจเด็ดทิ้งบาดสิทธิ์เจ้ามหาเถรวัดกุโสดอหมายตาคะเนระยะแม่นยำแล้วก็ทิ้งบาดเชือกหนังไปบาดนั้นตกสอดหว่างเท้าหลังข้างซ้ายจะได้คล้องต้องเท้าเสวตกุญชรสมดังหมายใจก็หาไม่จาเลงกระโบประหลาดใจอยู่จึงว่าดูดูบุเรงนองชายชาติมีฝีมือทิ้งบาดคล้องช้างน้อยห่างกันแต่สี่ศอกดังนี้ยังให้ผิดเสียอีกจะเด็ดได้ฟังดังนั้นก็ละอายใจและพิศวงว่าฉไหนฝีมือตัวตลบบาดระยะใกล้ดังนี้ยังให้พลาดแล้วเจ้าหนุ่มก็เฉลียวใจได้คิดว่าอันช้างสีขาวเผือกผ่องนั้นโดยโบราณนิยมว่าย่อมเกิดมาเพื่อบุญญาภินิหารของพระมหากษัตริย์อันประเสริฐหรือว่าช้างนี้เกิดมาแต่บุญสการวุฒิพีเจ้าหงสาวดีกระมังหนาจึงบันดาลให้บาดคลาดแคล้วไปจะเด็ดคำหนึ่งในใจดังนั้นแล้วก็ม้วนเชือกกระทบกลับแล้วออกปากอธิษฐานว่าข้าพเจ้าจะคล้องช้างตัวนี้ไปสู่หงสาวดีแม้นลูกช้างน้อยสีเผือกผ่องจะถือกำเนิดโดยบารมีพระเจ้าหงสาวดีแล้วไซก็ขอให้บาดอันเหวี่ยงไปจากมือข้าพเจ้าตกต้องที่หมายเถิดจาเลงกระโบได้ยินเจด็ดอธิษฐานกระนั้นไม่ชอบใจก็สับขอลงเบื้องตะพองช้างต่อโดยแรงแม่พังก็ลดฝีเท้าหวบลงไปทันทีเจ้าหนุ่มไม่ทันยั้งตัวหมายระยะงามแล้วทอดไปก็ไกลเกินกว่าที่จะพลาดครั้งแรกเสียซ้ำจาเลงกระโบหันหน้ามาต่อว่าเอาแก่สหายว่าเราสิเป็นชาวตองอูจะทำการใหญ่จะมาขอบารมีสการวุฒิผีคุ้มหัวเจด็ดก็ว่าดินเขาชรอยช้างจะเป็นของเขาข้าพเจ้าเห็นพี่ท่านใครจะได้ช้างสำคัญนี้นักจึงออกปากเผื่อว่าบุญหงสาวดีเจ้าบารมีเราจะทำการได้สมปรารถนาและจะเด็ดม้วนบาทเข้าขดเป็นอันดีแล้วก็บ่ายหน้ากราบบังคมไปเบื้องทิศอุดรอันเป็นที่ตั้งแห่งตองอูราชธานีแล้วว่าเดชะพระบารมีพระเจ้าตะเบงชเวตี้มหาบุรุษตองอูจะได้ช้างสีเสวตนี้ไว้เป็นเครื่องพูนเพิ่มสมบัติกษัตริย์จักรพรรดิราชาธิราชแล้วเทวดาเจ้าป่าทั้งหลายจงมาชุมนุมกันอย่าให้ข้าพเจ้าทอดบาทลงไปครั้งนี้ผิดที่หมายได้เจด็ดอธิษฐานกระนั้นแล้วฝ่ายจาเลงกระโบก็ตั้งใจเป็นอันดีกระนาบพังต่อเข้าติดช้างเผือกแล้วกดฝีเท้าช้างตัวให้เผาลงพอดีกับฝีเท้าลูกช้างวิ่งแซงเกือบจะได้ส่วนขนานและสัตว์ทั้งสองวิ่งฝีเท้าเท่ากันระยะนั้นจะเหวี่ยงบาดนั้นก็แน่นอนเหมือนหนึ่งโยนบนพื้นดินเจด็ดจดแล้วขะเม่นอีกแน่ใจแล้วจึงบรรจงโยนบาดสำคัญบาดนั้นก็ตกสอดหว่างเท้าหลังข้างซ้ายเหมือนหนึ่งทิ้งคราวแรกจะเด็ดเสียวในอกวูบส่วนเจ้าจะเลงกระโบก็อ่อนใจเอาขอประจำมือผ้าตักไว้แล้วว่า
มิใช่บุญแล้วอย่าทอดให้เสียแรงเลยขณะนั้นใกล้จะลุปลายทางแดนตกถึงที่กว้างช้างป่าก็คงตะกุยโดยฝีเท้าโดยสะดวกเจ้ากระเหรี่ยงเห็นการจะเป็นฉะนั้นก็ถอนใจใหญ่แต่จะเด็ดนั้นร้อนเผาไปทั่วหน้าด้วยความอายและให้สงสัยตัวเองเป็นที่สุดแล้วเพราะระยะระหว่างช้างต่อตัวที่นั่งกับช้างสำคัญที่หมายจะคล้องนั้นระยะห่างกันอย่าว่าคนคงแก่เรียนจะคล้องได้เลยมาดว่าพลานหัดใหม่ทิ้งบาดระยะใกล้ได้คู่ขนานดังนั้นจะผิดก็ยากกว่ายากนักแล้วเจ้าหนุ่มก็ได้คิดถึงความสำคัญอีกข้อหนึ่งจึงว่าแก่จาเลงกระโบว่าพี่ท่านจงละให้ข้าพเจ้าทำการแก้ตัวอีกครั้งเถิดเมื่อผีป่าจะชนะความพยายามแห่งเราได้ก็ให้รู้ไปขณะนั้นตะวันต่ำใกล้จะตกดินแล้วเจ้าหนุ่มก็กล่าวเอาใจจาเลงกระโบว่าแม้นครั้งนี้ผิดซ้ำอีกแล้วข้าพเจ้าจะชวนพี่ท่านกลับไม่ขอเอามือแตะเชือกบาดทิ้งอีกและกลับให้ถึงที่โน้นเสียก่อนพระอาทิตย์ตกจาเลงกระโบก็ตอบว่าข้าพเจ้าอ่อนใจไม่ใช่จะสิ้นความพยายามดอกหากเห็นว่าเคราะห์กรรมของเรากำลังกล้ากว่าที่จะพยายามเสียเลิกแล้วจะทำก็คงไม่ประสบผลดังนี้จึงได้ทอดใจเจเด็ดก็ว่าหวานพี่ท่านอย่าเพิ่งทอดใจเลยครั้งนี้ประหลาดว่าข้าพเจ้าแน่ใจอย่างไรพิกลจาเลงกระโบไม่อาจขัดใจเจ้าเกลอก็ออกแรงใส่พาหนะติดตามช้างเผือกไปอีกขณะนั้นตกที่กว้างช้างป่ารูปเปรียวก็วิ่งได้เต็มฝีเท้าทั้งลูกช้างน้อยกำลังไม่ได้ตกและวิ่งได้เร็วมากเสมอช้างใหญ่ทั้งสองเกลอใส่พังต่อไล่ไม่ออมแรงไล่กันไปจนล่วงเข้าเวลาขมุกขมัวเงาไม้ชะเงื้อมบังจนแลเห็นเท้าไม่ค่อยถนัดแล้วขณะนั้นช้างต่อก็ตามติดช้างสำคัญเข้ามาห่างกันประมาณ7ศอกเจ้าหนุ่มกำหนดว่าแม้นจะรอให้ชิดเข้าไปกว่านี้อีกถึงหากรออีกครู่เดียวก็คงจะสิ้นแสงตะวันเสียก่อนเป็นแน่แท้ฉะนั้นแม้นห่างไม่ได้ระยะก็จะรอเวลาสืบไปไม่ได้จะเด็ดยกเอาเชือกตอนต้นบ่วงนั้นขึ้นจบศีรษะแล้วอาราธนาพระพุทธคุณและอธิษฐานแต่ในใจว่าเดชะรอยบุญแต่บุรพชาติจะบันดาลให้ปัจจุบันชาตินี้ข้าพเจ้าได้ไปสู่กรรมอันดีสมดั่งคำมหาเถรวัดกุโสดอทำนายก็ดีเดชะบุญราศีแห่งข้าพเจ้าจะได้ปกป้องปราสาทความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่ประชาราชชาวลุ่มแม่น้ำอิระวดีก็ดีเดชะบารมีแห่งพระพุทธศาสนาอันเป็นเครื่องอวยให้หมู่มนุษย์เป็นสุขและข้าพเจ้าจะได้ทนุบำรุงพระศาสนานี้ให้รุ่งเรืองฝังอยู่ในภูการประเทศก็ดีเดชะอำนาจและโพธิสมภารแห่งข้าพเจ้าจะได้เป็นกษัตราธิราชและช้างเผือกตัวนี้จะได้เกิดแต่บุญข้าพเจ้าจะได้เป็นกษัตริย์มหาศาลดังดวงชะตากำหนดก็ดีขอบารมีแห่งเหตุสี่ประการนี้จงบันดาลให้เชือกบ่วงครั้งนี้จงเหวี่ยงไปต้องพาหนะอันเกิดมาโดยบุญของข้าพเจ้าเถิดจะเด็ดอธิษฐานดังนั้นแล้วหมายขม้นเอาที่สำคัญเท้าหลังลูกช้างเผือกได้แต่เพียงรางๆกำหนดจังหวะเท้าที่ยกซอยนั้นได้ที่หมายงามแล้วระลึกถึงคุณพระมหาเถรกุโสดอผู้อาจารย์ซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็โยนเชือกบาดนั้นไปและขณะนั้นช้างนั้นก็วิ่งล่วงไปใต้เงาไม้ครึ้มจะแลเห็นว่าบ่วงที่วนไปนั้นถูกหรือผิดก็หาไม่แต่จะเด็ดรู้ว่าตึงมือแน่ใจว่าไม่พลาดแล้วก็เกิดใจโสมนัสค่อยโรยเชือกบาดตามไปบาดก็แตกราวหกขดเจเด็ดก็ค่อยดึงไว้ลูกช้างสีสเวทก็อ่อนฝีเท้าลงขณะนั้นฝูงนกที่บินมาเข้ารังสงบแล้วก็ออกบินส่งเสียงร้องดังไปทั่วราวป่าเป็นที่อัศจรรย์จาเลงกระโบผู้เพื่อนก็มีความปิติไม่น้อยกว่าสหายตนแล้วว่าเวลาเห็นกระจะและระยะใกล้สิน้องท่านไม่สำแดงฝีมือมาคล้องติดเอาต่อเมื่อตะวันลับไม้แทบจะมองไม่เห็นรอยเท้าช้างและระยะห่างดังนี้
ว่าแล้วจาเลงกระโบก็ขับช้างต่อกระชั้นเข้าไปและช่วยเจเด็ดรั้งบาดให้ตึงเข้าไว้ลูกช้างสีเสวตต้องแรงดึงก็หยุดยืนตื่นหันหน้าหันหลังอยู่จาเลงกระโบได้ทีนำช้างต่อเข้าไปได้ถึงตัวจึงติดผนึกช้างเผือกเข้ากับคอช้างต่อมั่นแล้วก็รั้งพามาบรรดาหมู่พลายที่วิ่งล้อมช้างเผือกมาแต่บ่ายทีต้นก็แตกหนีเข้าป่าไปสิ้นและหนทางที่จะเด็ดตามช้างมาครั้งนั้นแต่บ่ายจนค่ำก็เล่นมาโดยฝีเท้าช้างวิ่งเต็มที่จึงห่างกว่าตำแหน่งอันตัวคล้องเจ้าจ่าโขลงไว้เป็นอันมากและขากลับนี้ลูกช้างยังกระบิดกระบวนทำให้ช้างต่อตัวที่ติดหนึกเป็นตัวรั้งเดินไม่ค่อยคล่องหนทางเดินต่อไปใกล้รุ่งจึงปะเหล่าช้างทุ่งหันสาวัดดีที่ออกมาเที่ยวเสาะตามตนจะเด็ดเห็นคบเพลิงแต่ไกลก็เป่าหลอดสัญญาณขึ้นหมู่พรานได้ยินเสียงหลอดจำได้ว่าพวกตัวก็เบนช้างชุมนุมเข้ามาทีเดียวไปฟยูมาด้วยเห็นเจ้าสองเกลอก็โสมนัสนักครั้นชูคบแสงไฟเรืองขึ้นและเห็นสีกายช้างตัวน้อยติดผนึกมาแล้วไปอยู่ก็ร้องขึ้นด้วยใจยินดีว่าเมงจะเมงจาทั้งสองทำความชอบไว้แก่แผ่นดินใหญ่หลวงแล้วชาวพรานช้างบ้านหันสาวัดดีจะได้พึ่งใบบุญพ่อตามฟังพรานลูกหมู่เหล่าเนื้อความไม่คิดว่าจะได้ของวิเศษดังนี้จะเด็ดก็ยอจ่าบ้านว่าเดชะพระเวทอาคมข่มป่าของไปฟยูท่านดอกเจ้าไพรจึงยอมให้ข้าพเจ้าได้ช้างนี้มาเข้าบ่วงไฟพยูให้ไพร50ล้อมวงระวังเสวตกุญชรไว้ต่อรุ่งแจ้งจึงค่อยคิดการใหม่และจ่าบ้านเป็นคนมีอัธยาศัยงามแจ้งว่าเมงจะเมงจาพี่น้องตรากตรำตามช้างมาช้านานฉะนั้นก็ไม่กวนถามโน่นถามนี่ให้ยาวความตอนให้คนทั้งสองนอนพักเสียก่อนและลงมือหาอาหารไว้ปรนิบัติเจ้าทั้งสองด้วยตัวเองมิได้รังเกียจครั้นตกสายแดดกล้าไปฟยูจึงเรียกให้คนทั้งสองตื่นตาและว่าอภัยเถิดวันนี้อย่าว่ากวนเลยเราจะเรียกเจ้าทั้งสองขึ้นมาปรึกษาการสำคัญคือ 1. เราสามคนจะรีบกลับไปบ้านแต่งหนังสือราชการถวายไปยังเบื้องพระบาทพระเจ้าหงสาวดีและเจ้าช้างป่าตัวจ่าโขลงอาละวาดแรงร้ายนักบัดนี้ก็ยังติดผนึกคอคล้องเชือกมิได้หากเราประสงค์จะใช้ช้างตัวนี้แล้วจะต้องทิ้งทรมานอยู่ไม่น้อยกว่า8เดือนจึงจะเชื่องคนเห็นว่ายากเกินไปและเสียการเปล่าบัดนี้เราได้เสวตกุญชรเหมือนหนึ่งว่าได้เพชรรัตน้ำที่อย่างหนึ่งแล้วจะนำพาใหญ่กับพลอยหุงให้กังวลเราใคร่จะละเจ้าจ่าโขลงช้างเถื่อนเสียเพื่อให้ง่ายแก่การเดินทางแต่จะละโดยพละการก็ไม่ชอบเพราะของนั้นได้มาโดยน้ำมือของเจ้าทั้งสองจึงมาถามดูว่าจะเห็นประการใดจะเด็ดก็ว่าข้าพเจ้ามาทำการนี้มาโดยฐานะคนในบังคับท่านเหมือนพลมาโดยบัญชานายข้าพเจ้าจะทำการสิ่งใดก็อยู่ในงบท่านสุดแต่จ่าบ้านท่านจะเห็นควรเถิดจ่าบ้านฟังเจ้าหนุ่มโอนอ่อนชะนี้ความชอบพอก็ทวีขึ้นในน้ำจิตแล้วไปฟยูก็สั่งให้พวกพรานตัดบาดเจ้าจ่าโขลงโหมคล้องกลองให้จ่าโขลงตื่นวิ่งเข้าป่าไปครั้นแล้วก็พาช้างเผือกกับลูกช้างชนิดเล็กที่ตัวไปฟยูเองเป็นคนคล้องได้เดินทางกลับทุ่งหันสาวัดดีครั้นตกชายทุ่งแล้วไปฟยูก็ให้ลูกหมู่หยุดลูกช้างเผือกไว้ณที่นั้นใช้คนเข้าไปยังหมู่บ้านป่าร้องระดมชายชะกันมาร้อยหนึ่งและให้แบกหามเอาไม้มาด้วยตามกำลังครั้นชายชะกันที่ระดมพร้อมเพรียงกันแล้วไปฟยูก็สั่งให้ออกแรงปลูกโรงให้ช้างเผือกอยู่แล้วคนร้อยหนึ่งนั้นสมทบกับลูกหมูเดิมที่ไปด้วย50เปลี่ยนเวรกันพิทักษ์รักษาโรงช้าง